นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสุดท้ายนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ขอบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรนะียกไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าออสองท่านที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เพราะว่าอีกท่านท่านนี้นะครับ <c oughs> เขาเริ่มเรียนรู้นะครับความรู้ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ามาจากศูนย์เลยนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนได้องค์ความรู้อะไรต่างๆนะครับมาเป็นองค์ความรู้ของตัวเองแล้วก็ เหมือนสามารถไปกระตุน้นบอกต่อสอนคนอื่นต่อได้จากองค์ความรู้ที่ได้หามานะครับอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่ชวันวิทย์พูลศรีนะครับนะักวิชาการคอมพิวเตอร์4จากกองเทคโนโลยีสารนเทศน้ำศูนย์เสียนะครับสวัสดีครับเ,เพราาาาะะว่่มมือมันนจหหยไปข้งงึ บอกว่าต้องบอกว่ามีของแจกด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องนะครับน้องจะได้ไม่บอกว่าแอบไป,ปไหนแหมเล่นปูกันซะอย่างนั้น <c oughs> จแจกราซะเยอะเลยจริงๆจะบอกว่าอิฉานะครับของที่พี่นิมิตให้มเมื่อกี้เนี่ยคนมีเงินไม่ถึงอนะ่ะคือมีเงินไม่พอที่จะบินไปอเมริกาก็หามาไม่ได้นะครับพอปีถัดไปเขาก็จะไม่มีซีรีส์เดิมแล้วนะฮะเก็บไว้คือเดี๋ยวถ้ามันลําบากนะฮะน้องเอาไปขายในเน็ตอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีคนมาช้อนซื้อเอ้เรื่องจริงเรื่องจริง วันนี้อ่ะไหนๆพี่นิมิเขาก็แจกพี่ก็มีของเอกลุศิแบบไทยๆให้ละกันในฐานะที่ไม่ได้ไปต่างประเทศอะไรมากมายนะฮะเอาของในประเทศที่คนมีเงินก็ยังมีไม่ได้ตอนนี้ไม่ถูกถึงมีเงินแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้นะครับวันนี้พี่ได้ใช้อิทธิพลนะฮะอิทธิพลมืดอิทธิพลมืดใครบีบคอมานะครับอันนี้คือเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวนะครับตัวหนึ่งที่ทางกระทรวงวิทย์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทําอยู่ร่วมกับสวทชทําเป็นบอร์ด ชื่อว่าคิดไบ์ขึ้นมาคือตอนนี้มันจะเป็นพีออเดอร์แล้วก็จะมีกลุ่มโรงเรียนที่จะได้รับสิทธิน์นี้ซึ่งทุกคนจะไม่มีทางได้หรอกรอบ<ะ>แรกเนี่ยที่ปุ่งเนี้ยที่เราจะไปร่วมง,งานกันเนี่ยได้กันยานะครับแต่เรานี่อยู่ที่นี่แล้วหนึ่งอันเดี๋ยวพี่จะมีคําถามแล้วก็แจกกันฉายาของพี่ในวงการคือพี่วิทย์สายเปนะครับเราพร้อมจะให้ทุกคนได้รับเขาเรียกอะไรนะโอกาสดีๆทุกคนก่อนอื่นนะครับพอดี ทุกคนขึ้นหัวข้อสไลด์ดีมากของพี่นี่ขึ้นขึ้นตามหนังสือที่เขาแทงไปนะครับ Fa b พ i c a t i o n Lab ของนักเรียนไทย4.0และ Make r จริงๆก็หัวข้อมันก็คือประมาณนี้แหละครับจริงๆต้องใช้คำว่าพี่กะว่าขึ้นมาสวัสดีแล้วพี่ก็ลาก่อนเลยพอสองท่านก็เล่าไปเกือบหมดแล้วพี่ไม่เหลืออะไรให้เล่าเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าฟังฟังกันหน่อยนะฮะมีใครอ,อยากเข้าห้องน้ำไหมครับไม่มีอนุญาตนะฮะก็ถือว่าช่วดไปนะครับเพราะว่าคิดไปก็คงแจกช่วงนั้นนะครับง่ายๆเลย โอเคแนะนําตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ทางาพิธีกรได้แนะนําไประดับหนึ่งแล้วนะครับพี่เป็นใครนะครับชื่อชวันวิทย์พูลสีนะครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่การประปาส่วนพูมพภาคสำนักงานใหญ่นะครับในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์4นะครับดูแลเรื่องท้องนีสารสนเทศน้ำสูญเสียก็คือดูส่วนน้ําที่เอาไปบริการประชาชนทุกคนนะครับรักษาผลประโยชน์ให้กับประปาของเรา แล้วล้วพี่เป็นใครอ่ะทำไมพี่มาอยู่ตรงนี้จริงๆอาชีพของพี่เนี่ยมันมันจะคอนทราสต์กับสกิลพี่พอสมควรนะมันจะดูเละเทะไปหมดนะครับทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะคนนี้ที่มันมายืนเล่าให้เราเนี่ยมันต้องการอะไรนะวะอะไรนะฮะคือแน่ๆครับแค่รูปก็กินขาดแล้วนะฮะหล่อมากนะครคนคนนี้เรียกพีวิทย์แล้วกันนะครับหลังจากนี้เราคงได้เจอกันบ่อยขึ้นคือพี่พี่ดีใจตรงที่ว่าวันหนึ่งเ่ยมันมีแฟบแลบขึ้นมาเป็นโครงการ ยุคแต่ก่อนก็เหมือนยุคเดียวกับพวกพี่ครับเพราะอายุก็ไม่ได้ห่างกันมากนะค,คือเมื่อก่อนเราไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะครับการที่เราจะทําอะไรบางอย่างขึ้นมามันใช้แรงพลังงานเยอะมากนะครับอ่ะวิธีการศึกษานะทุกคนตกใจเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยนะฮะจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับภูมิใจมากทําไมต้องเล่าว่าภูมิใจมากพี่ขออนุญาตบอกน้องๆทุกคนตรงนี้เพราะพี่มั่นใจว่าแถวเนี้ย ที่เขาล่อนกระชอนมาให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เนี่ยเป็นระดับหัวกะทิของประเทศแล้วนะครับเป็นกลุ่มโรงเรียนระดับไฮเอ็นทั้งหมดนะฮะความคา,คาดหวังของทุกคนก็จุฬาธรรมศาสตร์มหิดลหรือว่านะฮะร,รากระบังทั้งหมดนะครับเอ่อไม่ใช่พศจอมเนาะใช่ไหมฮะสี่หรือสามรบบที่สี่มาจากไหนวะนะฮะสามพะจอมนะครับคือคือกเกษตรอ่ะมันมันยิ่งใหญ่อะ่ะ พี่ขอใช้เวลากับนานีนิดนึงว่าวันหนึ่งมีคนเคยถามพี่ว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิลัยนี้ไม่มีอะไรซรับซ้อนสอบติดคือมันเรียบง่ายอย่างนั้นแต่ว่านั่นคือนั่นคือหนทางที่เลือกนั่นคือหนทางที่เลือกพี่กำลังจะบอกว่าหลังจากนี้ไปที่เราสอบจบอ่ะพี่อยากให้การตัดสินใจทุกอย่างมันคือการตัดสินใจของเราเองไม่ใช่ของคนอื่นเราควรจะรู้ทิศทางตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะครับจริงๆมันก็สายไปแล้ว น่าจะรู้ได้ทั้งประมาณป .6 จะไวจะไวหน่อยแต่ตอนนี้ก็อาจจะตัดสินใจช้าไปนิดนึงทําไมพี่ถึงเลือกหนึ่งคือพี่รู้ศักยภาพตัวเองว่าพี่ทําได้แค่ไหนแล้วที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อนำหน้าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะให้อะไรกับพี่หลายคนมองว่าการจบการศึกษาไปพี่ไม่รู้นะอะรอยธรรมเดิมมันยังอยู่หรือเปล่าหลายคนเคยปลูกฝังวัยรุ่นหรือเยาวชนในแต่ละรุ่นว่าคุณต้องจบไปเป็นเจ้าคนนายคนพี่อยากจะบอกว่าถ้าอยากได้อาชีพนั้นไปเป็นร่างทรงก็ได้นะ มีแต่คนนับหน้าถือตานะฮะกาบไหว้ทุกวันดีเหมือนกันจริงๆพี่อยากจะบอกว่าเราเราต้องทำเพื่อตัวเราเองนะครับแล้วเ,เราต้องเลือกในสิ่งที่เราเป็นอย่าอย่าใช้เสียงของคนอื่นให้มามีอิทธิพลกับเรามากจนเกินไปเพราะวันหนึ่งเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองความทุกข์ทรมานมันจะเกิดขึ้นหลายคนไม่ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือรักนะครับพี่ยังคาดหวังว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของเราทุกคนเนี่ยในห้องนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ย น่าจะได้ไอเดียจากตรงที่พี่พูดก็คือได้เลือกหนทางของตัวเองนะครับทําไมพี่ถึงใช้คําว่าได้เลือกหนทางของตัวเองเดี๋ยวคอยดูเส้นทางชีวิตพี่นะครับมันจะเมามันมากก็จบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับเทียบง่ายๆก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์นรั่นแหละนะฮะอะไรคือความเป็นเมกเกอร์ของพี่นะทุกคนเขาล่าหมดแล้วประวัติด,ดีมากความเป็นเมกเกอร์ของพี่คือความสนครับความสนอันนี้คือส่วนหนึ่งของงานที่พี่ทําพี่จะเป็นคนนิสัยที่เล่นแล้วชวนคนอื่นเล่นด้วยนะครับ อันนี้ก็เอาดึงมาจากบทความที่ใช้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตอันนี้คืออะไรง่ายๆนี่คือวัฒนธรรมง่ายๆของของการเป็นนักประดิษฐ์พี่ยังไม่เรียกว่าเมคเกอร์เลยด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นมันไม่มีชื่อนี้พี่ก็เป็นนักประดิษฐ์ไม่ใช่นักประดิษฐ์เองพ่อเรียกว่าไอช่างลือ้อช่างลือ้อสโลแกนคือลื้อเสร็จต้องประกอบกลับไม่ได้ด้วยประกอบเสร็จไม่น็อตขาดก็น็อตเหลือสักอย่างหนึ่งคือเด็กๆเ,เนี่ยพ่อบอกเลยว่าจดบันทึกไว้หมดนะฮะเครื่องบินบังคับ ไม่ไม่ใช่เครื่องมือเครื่องบินใส่ฐานเนาะบ้านก็ไม่ได้รวยมากคือของทุกอย่างถ้ามันมันแยกล่างแล้วมันกลับไม่ได้เนี่ยพี่แน่นอนก็ลืมมาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นคนชอบสงสัยชอบการตั้งคําถามครับนั่นนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือธรรมชาติจริงๆของมนุษย์เรานะฮะในการใช้ชีวิตอยู่ในในโลกใบนี้ที่เราเอาตัวรอดมาได้จนวิวัฒนาการเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ล้าเลิศนะฮะที่พยายามไปจัดการเสือดำได้มีการเลี้ยวโคงนะ้งเนี่ยมีการเลี้ยวโคง้ง อันนี้คือส่วนหนึ่งความเป็นเมกเกอร์คืออะไรในความหมายของพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอีกหลายงานนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อใช้ไลน์คุมเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะเชื่อไหมครับคอนเทนต์นี้มีคนขอซื้อนะครับว่าให้ไปเป็นที่ปรึกษานะครับคอนซัลท์พี่บอกไปอ่านบทความพี่นะฮะพี่ทําไว้ฟรีนะพี่ไม่คิดตังค์พี่ไม่สอนนะครับขี้เกียจนะฮะอันนี้ก็ไปดูได้ครับดูในเว็บไซต์อันนี้ก็อีกส่วนนะฮะ ก็ไปรื้อครับไปรื้อสวิตช์ไฟที่เขามีขายอยู่ในท้องตลาดที่เป็นพวกระบบ RF แล้วก็มาทํายัดจ้าระบบเทคโนโลยีเข้าไปงานพี่มันจะแนวๆเนี้ยมันจะโซนๆหน่อยก็คือชอบรื้อครับแต่พอโตมานี่ดีกว่าตอนเด็กนิดนึงคือรื้อแล้วประกอบขับได้เหมือนเดิมนะฮะคือพัฒนาขึ้นอ่าก็เริ่มมีโคโดดิ้งมีอะไรนะครับเยอะแยะไปหมดเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยออโรล่านะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆความสงสัยใครรู้ของพี่มันมันค่อยๆฟูตัวขึ้นครับ ฟูตัวขึ้นหมายความว่าจากการทดลองเล่นอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราก็เริ่มลามปามนะครับทดลองอะไรที่มันยากขึ้นซับซ้อนขึ้นสังเกตพี่เล่ามาไอเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นั่นนั่นคือข้อดีของการที่ที่พี่ได้ไปอยู่ในสังคมที่มันไม่กดดันมากครับพี่ได้ไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่มีความกดดันไม่มีใครแข่งกันเลยครับชีวิตวันหนึ่งเพื่อนพี่แม่งก็อยู่ร้านเหล้านะครับ เวลามันมาเข้าเรียนมันก็ซัดไปสักครึ่งคาบแล้วนะฮะชีวิตจะชิลมากเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ค้นหาตัวเองครับเพื่อนพี่ก็เป็นมือหนึ่งมือวางอันดับหนึ่งเรื่องการดื่มสุลานะครับจบเอกกับแก้มอะไรเงี้ยส่วนพี่ก็เออก็นั่งเรียนไปสนุกสนานคือมันมันเหมือน,ม,นมันไม่มีภาวะกดดันทางการการเรียนพี่คือคนโชคดีคือคนที่เรียนไม่เก่งแล้วได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่มันกระชับกระชับหน่อยแล้วโชคอีกส่วนคืออาจารย์ก็ใจดีใจดีนะฮะจริงๆริมาหาลัยพี่เนี่ยเมื่อก่อนอนะ่ะ ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับมีแฟบแลบมาก่อนนะเป็นแฟบแลบเสมือนพี่เรียกว่ากองขยะคือมันเป็นกองกองของสิ่งประดิษฐ์ของรุ่นต่างๆที่เขาทิ้งไว้พี่พี่เสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือเรามีวัฒนธรรมชอบแสดงออกซึ่งความยิ่งใหญ่ในตัวตนนะครับโดยการทําเพื่อให้มันได้รางวัลแข่งขันกับคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จพอได้ได,ได้ได้ความดีใจนั้นเสร็จแล้วเราก็วางมันทิ้งมันปกองพเนินเทนทึกเลย ไมโครคอนโทรเลอร์ตัวแรกที่พี่เล่นไม่เสียสักบาทครับโคตรคุ้มเลยนะครับไปคุยหรือหรือกองเนี้ออกมาครับแล้วก็หยิบออกมาเรียนรู้ถามอาจารย์คํานึงอาจารย์ผมขอไปหรือได้ไหมเฮ้ยเอาไปเลยไม่มีใครทายหรอกนั่นคือการได้เรียนรู้คอนโทรเลอร์ครั้งแรกในสายของเด็กเทคโนคอมซึ่งปกติของพี่ไม่ใช่วิศวกรไม่เฉียดเลยเรื่องนี้ทุกอย่างเป็นเซลล์เร์ยนิ่งทั้งหมดเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่มามันเรียนรู้ไปได้ยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปต่อขายของก่อนนะฮะ บทความทั้งหมดเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ uh, binahead.com นะครับ binahead.com พี่จะกันใจห้าวินะครับให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันอะแล้วไปตามบทความกันเอานะฮะเพื่อเผื่อมีอะไรสะดุดใจและทำให้สนุกนะเมื่อกี้มีน้องบางคนบอกหนูไม่มีหัวข้อเลยหนูจะทำอะไรดีพี่จะบอกว่าช่างแม่งและทำเลยนะฮะชีวิตนี้มันง่ายมากนะครับมีบางบทความที่พี่ทำเนี่ยใช้เวลาแค่ข้ามคืนเนื่องจากมีคำพูดของคนคนหนึ่งบอกว่า เนี่ยผมอยากจะวัดไอ้นี่ต้องทำยังไงคือในโซเชียลมีเดียนะครับคือนั้นพี่งุนงานมากมันคันเย็นวันนั้นพี่ไปซื้อของเสร็จแล้วก็ทําบทความถึงประมาณตีสี่ตีห้าไก่ขันเอ้าเช้าแล้วนะฮะโพสต์บทความแล้วก็ไปทํางานชีวิตพี่เป็นแค่เนี้ครับมันแรงกระตุ้นมันมาจากภายในทั้งหมดเลยนะครับอ้าวมันไม่ไปความเป็นเมกเกอร์จะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมันคล้ายๆรถยนต์ครับสิ่งนี้พี่เรียกว่าความเขาเรียกว่าแพชชั่นนะครับ เป็นแรงบันดาลใจไปได้ไกลถึงเนี้ยครับจากไอที่ทำเล่นๆเ,เมื่อกี้ครับตอนนี้พี่ก็มีบอร์ดที่ทำและขายด้วยของพี่เองละเริ่มเป็นมาตรฐานขึ้นเป็นมืออาชีพขึ้นอันนี้เรียกว่า Factor Board IoT for Industrial อันนี้เราก็ Reference ทำงานร่วมกับทางเดดพายด้วยนะครับของสวทชของ n e ็ t e ท h มีอะไรเนี่ย Payment System นะครับ ตั้งชื่อหน้ารักว่าพายโยนะครับชื่อน้องพายโยระบบนี้เป็นระบบแคชเลสเพย์เมนท์ที่เอามาอินพิเมนกับตัวพร้อมเพ์ของประเทศลายแรกของประเทศไทยนะครับเปิดตัวเมื่องานเมกาแฟะนะฮะโคี้โมโลเลยอ่ะแล้วก็อ้นี้ครับอีมอนเอสเป็นระบบบอร์ดสำหรับวัดพลังงานไฟฟ้านะครับสามารถพัฒนาร่วมกับ Arduino ได้ทันทีทำไมผมให้ดูอันนี้ก่อนให้ดูอันนี้ก่อนแล้วยัยงไม่เล่าอะไรต่อจำไอ้ที่ผมเล่นเยอะๆเมื่อกี้ได้ไหมฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ หรือ,น,น,อน,นู่นหรือนี่ทํานั่นทํานี่จากการเลื้อครับมันสร้างความเชี่ยวชาญขึ้นมาครับทุกอย่างที่ทําไม่มีอาจารย์สอนนะครับเกิดจากการเซลล์เร์ยนิ่งทั้งหมดหลายคนก็จะตั้งคําถามมันจะเซลล์เร์ยนิ่งได้ไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกของมันซับซ้อนขนาดนี้นูน่นไหนจะลายเอยอ,อะไรเอย i o t มันมีอยู่จริงหรอไอความรู้แบบนั้นนะ่ะจริงๆมีอยู่ครับแต่ทุกวันนี้เห็นน้องๆหลายคนนะ่ะยังติดอยู่ในกรอบของการเรียนรู้แบบเดิมคือมีโจทย์ ปกติเวลาเรียนเลขมีโจทย์ให้ทําใช่ไหมครับ mm hmm. เคยรู้เหตุผลไหมครับว่าทำไมเขาตั้งโจทย์ให้เราทำมีมีใครตอบได้ไหมไม่มีรางวัลไม่เป็นไรน้องตอบได้มันเท่เดินขึ้นมาตอบข้างหน้าก็ได้ครับอะไรนะคะฝึกฝนเปล่าครับจริงๆแล้วมันทําให้อาจารย์ตรวจกันบ้านง่ายมากไงอืม ก็ลองลองนึกดูถ้ามันไม่มีโจทย์อ่ะมันไม่มีโจทย์5ข้อแล้วมีผลลัพธ์รอกับวิธีการอาจารย์ต้องตรวจการบ้านสมมุติมีเด็กสัก30คนแล้วบอกว่าคุณไปอภิปรายเรื่องเรื่องหนึ่งมามันคือ30เรื่องเลยนะตรวจยากโคตรเลยเสียเวลาอรอเล่นครับจริงๆคือ practice แหละครับเปนการฝึกฝนเพื่อสร้าง frequency คืออยู่กับโจทย์ให้มันคุ้นเคยแต่พี่รู้สึกว่าไอ้รูปแบบนั้นมันยังขาดแขนขาดขาเราอยู่ สิ่งที่เราควรจะมีภายในก็คือการสร้างโจทย์ด้วยตัวเองได้ครับนี่คือสิ่งที่พี่ทำพี่เรียนน่ะตามระบบนี่แหละคุณครูเขาก็สอนเหมือนกันกับเพื่อนพี่ในชั้นเรียนประมาณ30,40ิบสคนเขาให้โจทย์เหมือนกันคำถามแล้วทำไมพี่ฉีกมาทำเรื่องนี้คนเดียวอะจริงๆความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับตึ๊บตึ๊บอ่าไปได้ไกลแค่ไหนมันไปแล้วอไปไปไกลไปนี่มันไปได้ไกลแค่ไหน จริงๆอ่ะคนคนเรามันมีความมันมีความกระหายอยู่อย่างหนึ่งครับอย่างที่พี่นี่มีเล่าจากโนบอดี้อ่ะจากโนบอดี้อ่ะเราก็อยากเป็นซัมวันนะซัมวันของใครสักคนอืมเป็นซัมบอดี้ขึ้นมาอันนี้ก็คืองานที่ที่ไปทำร่วมกับพี่แบงค์มาจริงๆชุดนี้มีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนี่คือความสนระดับประเทศใช้คำนี้ละกันเป็นความมุ่มาน้าของการบ้าบ้าบิาบนที่จะทำโจทยๆหนึ่งนะครับ ทำโจทย์โจทย์หนึ่งเพื่อให้สําเร็จขึ้นมาโดยมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราจะทําชุดให้น้องผู้หญิงคนนี้ใส่โดยมีความประสมกันของเทคโนโลยีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของอการทําชุดทําแมคาินิกเอาทุกคนที่เก่งทุกเรื่องพี่จะบอกว่าเสื้อตัวนี้แพทเทิร์นตัดที่ใช้ตัดชุดนะครับใช้ความว่าไปหลอกล่อนะครับคนที่ทําชุดให้กับนางงามของประเทศนะครับมิสเวอร์อะไรเงี้ยครับหลอกเขาบอกทำทำชุดให้หน่อย เดี๋ยวเอาไปให้คนช่วยตัดอะไรเงี้ยทุกันนี้ยังไม่พาเขาไปเลี้ยงข้าวเลยนะฮะไปหลอกล่อเข้ามาแล้วก็พวกเมคานิกเนี่ยก็มีพี่แบงค์แล้วก็จะมีพวกมือคอสเพย์ระดับประเทศนะครับช่วยมาทาคอสตูมทั้งหมดจนมันออกเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึงไม่ถึงมันไม่มันสองสัปสม,มสัปดาห์เองนะครับใช้เวลาไม่ไม่นานมากใช้วิธีการประสานงานกาันโดยที่บางคนก็ไม่เห็นหน้ากันเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะบอกอะไรเพื่อจะบอกว่าถ้าทุกคนอยากจะทำอะไรทำได้แน่นอน ทำได้แน่นอนแล้วต้องมีเขาเรียกเรื่องหนึ่งคือต้องรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้ดีแล้วเลือกทางนั้นครับพี่กำลังจะบอกทุกคนว่าไม่มีใครเก่งทุกเรื่องครับแต่แน่ๆในแต่ละคนจะมีเก่งอยู่หนึ่งเรื่องครับหาสิ่งนั้นให้เจอแล้วไปไปให้ให้ใหลึกที่สุดนะครับแล้วเราก็จะมีความสําเร็จของเราส่วนนี้เป็นผลผลิตจากความบ้าบอของพี่นะครับก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเมกเกอร์แฟร์ปีที่แล้วนะครับมียังเมกเกอร์คอนเทสแต่พี่แบงค์เขาได้ที่หนึ่งนะของพี่ได้แค่ที่ ที่3เนาะรองชนะเลื่อันดับสองก็ไม่ได้ไปนะครับคนที่ชนะก็จะได้ไปดูงานที่อเมริกาด้วยนะแต่ปีนี้เอาใหม่เดี๋ยวเอาคืนนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวงานที่พี่ทำเนี่ยเอาไปโชว์ที่งานนี่คือวัฒนธรรมของเมกเกอร์คำถามพี่โชว์หมดเนี่ยพี่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยครับเปลืองตังโคตรหมดไปเป็นหมื่นนะฮะแต่พี่แฮปปี้ที่สุดคือเห็นน้องคนนี้ไหมครับตัวเล็กๆอุ้ยโอเคนี่ตัวนี้ฮนะ รอยยิ้มของน้องๆที่มาบูธพี่วันนั้นน่ะมันทําให้พี่ตื้นตันใจที่สุดเลยว่าสิ่งที่พี่ทําอะพี่คิดมาถูกแล้วว่าเทคโนโลยีที่พี่เลือกทําวันนั้นคือปาโยครับเป็นโหลไข่หมุนแต่แทนที่จะหยอดเหรียด้วยเหรียนเรียบาทเหรียญห้าเหรียนสิบพี่ใช้วิธีการจ่ายด้วยมือถือที่เป็นพร้อมเพยครับสแกน QR แล้วก็มีเมคาณิข้างในปล่อยไข่ออกมาสนุกมากครับวันนั้นหมดไข่ประมาณสองสามรอบนะฮะ ของรางวัลน,นี้แจกไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับหมดเงินไปเพียบเลยแต่ได้ความสบายใจความสุขใจกลับมาหมดเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นคำถามว่าไอทีเราเริ่มทำทามาจนจนมันจริงจังมันชัดเจนมันตอบโจทย์อะไรให้เราครับนี่คือสิ่งที่เราได้ครับมันมันสะท้อนกลับมาพอเราทำอะไรด้วยใจรักนะครับสิ่งที่ออกมามันจะดีมากมันจะสมบูรณ์แบบเพราะเราเราตั้งใจทำมันเพราะเรารักมันจริงๆไม่ได้ทำเพราะคำสั่งไม่ได้ทำเพราะ มีคนบอกให้ทำมันทำเพราะมาจากใจอันนี้ก็ได้รางวัลบางส่วนนะครับที่เอาตัวผลงานเนี่ยไปประกวดนะครับคำถามคืออยากเป็น maker ต้องทำยังไงพอพี่เล่ามาอย่างนี้คือเห็นของที่พี่ทำไหมครับสังเกตว่าไม่ที่เด็กที่จบสายวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำของพวกนี้ได้ที่เป็นฮาร์ดแวร์เพราะมันต้องลงลึกมากมันเกิดจากการเรียนรู้ครับโดยสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมันต้องควบคู่กับเรื่องนี้ครับต้องทำยังไง m a k e ์ maker ต้องทาครับ คือหลายคนบอกของหนูอ่านตำราเยอะมากเลยครับพี่ตอนนี้หนูจะบรรุเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นตำราสวดมนต์นะนะแต่มันไม่เห็นไปถึงสักทีเพราะบางเรื่องมันต้องทําครับจริงๆส่วนใหญ่มันต้องทำแล้วแหละมันต้องเริ่มจากการที่เรียนรู้และทําครับลองผิดลองถูกแล้วเราจะเข้าใจมันไปเรื่อยๆแต่การจะทําสิ่งใดต้องมีพื้นฐานครับเมื่อกี้พี่นิมิตย้ำไว้ตลอดพี่แบงก์ก็พูดพี่จะบอกเลยว่าทุกเรื่องที่พี่ทําพี่ทํามันได้เพราะพี่รู้พื้นฐานของมันครับ อย่างเรื่องไฟฟ้าพี่ใช้กระบวนการยังไงที่พี่จะบูตอัพตัวเองเพื่อให้ทํามันได้สิ่งที่พี่ไม่มีคืออะไรเรื่องวงจรไฟฟ้าเรื่องการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความรู้ทางด้านคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดในสายวิชาที่พี่เรียนไม่มีแม้แต่หน่วยเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือหาหนังสือครับเมื่อก่อนมีหนังสือห้องสมุดเพี่ใช้คําว่าพี่เขียนเว็บไซต์ที่เป็น HTML เพียวๆนะครับเขียนด้วยด้วยโน้ตแพดรู้จักโน้ตแพดไหมเออรู้จักนะ เดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้จากโน้ตพี่เขียนเว็บไซต์ h tml นะครับด้วยการเขียนลงในโน้ตแพดได้ตอนสมัยมสองโดยใช้วิธีการอ่านหนังสือในห้องสมุดเป็นหนังสือปกขาวนะครับเขียนไว้ดีมากอ่านปีแรกทั้งปีนะครับไม่รู้เรื่องและน้องว่าบอกจะ้บอกทําไมวะแต่ปรากฏว่าครับด้วยความดื้อแพ่งนะฮะไม่มีใครมาห้ามด้วยเพราะไม่มีใครสนใจพี่ก็ยืมหนังสือนะคือไอ้บัตรยืมหนังสือเมื่อก่อนเป็นระบบ กรนะดาษเนาะมันก็จะมีปั๊มปั๊มปั๊มปัป๊มื่อคืนไหนแม่งมีแต่ชื่อพี่นี่นแหละปั๊มไม่คืนยืมจนเข้าปีที่สองก็คือ,อ,อมอสองเขียนได้แล้วครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะง่ายได้เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ครับวิธีการของพี่คือการทํางานแลกชั่วโมงในห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบริการข้อมูลครับสมัยก่อนโคตรเท่อะใช้วิธีการเอาตัวไปแลกครับหลายคนแลกไงวะ ก็ไปขออาจารย์ครับขอช่วยจัดหนังสือกวาดห้องสมุดเรียงสารบัญทุกอย่างเพื่อให้มีสิทธิ์ได้อยู่ไอคอมเครื่องนั้นน่ะตอนเย็นวันละสองสามชั่วโมงเหมือนพวกขายครีมนะมีเวลาว่างสองสามชั่วโมงหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะได้เข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อพูฟคอนเซปต์ว่าเฮ้ยอ่านมาแล้วเว้ยมันทําได้หรือเปล่าจนมันสําเร็จผลว่าเฮ้ยเขียนเว็บไซต์ได้แล้วก็ได้ยืนยันตัวเองเฮ้ยสำเร็จแล้วเว้ยเรียนด้วยตัวเองโดยการอ่านหนังสือเล่มเดียวเนี่ยแหละสองปี มาบรรลุเอาปีที่สองเล่มนั้นทุกวันนี้ไปหาตามซื้อจากงานหนังสือมาเก็บไว้ใน,นหิ้งเรียบร้อยแล้วครับเพราะเป็นหนังสือครูคนเดียวจริงๆไอคนเขียนหนังสือยังไม่รู้ตัวเลยหาตัวไม่เจอไม่รู้ว่าท่านเป็นไงบ้างแล้วนะฮะจริงๆก็เลยมีครูเป็นหนังสือเนี่ยหลายเล่มมากจนอาจารย์ที่โรงเรียนนะเห็นเห็นทักษะเห็นความพยายามก็เลยพาไปประกวดแข่งขันไปประกวดแข่งขันฉาย,ยาของโรงเรียนเราสมัยนะั้นโรงเรียนมัธยมพี่คือถ้ามันมาที่หนึ่งไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดถึงยังไงโรงเรียนเราต้องได้ เพราะว่าเราเราไปล่าทุกที่ไม่ใช่เพราะว่าเราไปเราไปเก่งนะครับคือเรามีความบ้าตรงที่ว่าเราด้อยนะครับเวลาใกล้จะหมดแน่เลยดูเวลาหน่อยสิโอยเหลือเก้านาทีนะฮะจริจงๆสไลด์ผมทำมาน้อยผมก็พูดยืดไปงั้นแหละไม่มีอะไรก็คือประมาณนี้ก็คือทุกอย่างเกิดจากพื้นฐานครับอยากให้ทุกคนเน้นเรื่องนี้ว่าถ้าอยากเรียนรู้อะไรนะครับหลุดกรอบไปเลยเรียนเนะี่ยเรียนเหมือนเดิมเพราะระบบการศึกษาบ้านเรามันบังคับให้เราเรียนแบบนี้ น้องทุกคนต้องสอบใช่มีหลายคนเคยถามว่าเฮ้ยเรียนคอมจบไปแล้วทําอะไรเมื่อก่อนคงไม่มีใครตอบนะฮะว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ทำาน่นทำนี่ก็คงแบบว่าคง,คงได้งานดีๆอ่มั้งเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้มาทําประปานี่ไงพราพ่อแม่บอกว่าเฮ้ยเป็นข้าราชการดีจะตายสวัสดิการก็เยี่ยมพี่อยากจะบอกว่ามีใครอยากใช้สวัสดิการแบบพี่ไหมสวัสดิการรักษาแล้วสวัสดิการของพี่คืออะไรพ่อแม่เจ็บป่วยไขย้เบิกได้หมดนะครับตัวเองก็เบิกได้มีใครคิดในใจมั้ย แม่งปีนี้จะเป็นมะเร็งตับสักรอบหนึ่งอยากจะใช้สวัสดิการเหลือเกินพี่ก็ยังมานั่งคิดในใจนี่เหลือที่ทุกคนใฝ่หาจะปาแล้วครับทุกคนเจ็บป่วยไข้ได้นะครับไม่รู้ตัวหรอก,กมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่จริงๆพี่ต้องบอกตรงๆว่าพี่เคยสอบได้สถาบันที่นี่ป้องกันประเทศนะครับเป็นสถาบันเป็นองค์การมหาชนของกลาโหมที่ทําเกี่ยวกับอาวุธพี่ไปสอบพร้อมกันกันกบไอ้ป้าปาเนี่ยแต่แม่ไม่ให้ทำนะครับแม่บอกทาอาวุธฆ่าคนบาปนะฮะ ร้องไห้นะครับตอนนั้นดราม่าก,กับแม่นะครับสิ่งที่พี่ทําแล้วพี่พิสูจน์ตัวเองคือพี่สอบได้แผนกวิจัยหัวลบที่นครสวรรค์โดยเป็นพลเรือนคนเดียวครับที่เหลือเป็นทหารหมดเลยพี่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาครับแต่พี่บ้ามากนะครับดูจากรูปเป็นไงวะย้อน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 จึก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 อ่านี่นะฮะ คือพี่มีความข้างครครับใช้คําว่าข้างคล้ายแล้วกันข้างคล้ายในเทคโนโลยีของทางด้านาการทหารพี่ก็ศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดนี่คือบทวิสุจน์หลายคนก็ไม่เชื่อว่าพี่สอบได้นะครับบางคน,นเล่นเส้นหรือเปล่ารู้จักใครวะในวงการเนี่ยนอกจากลุงตู่เนี่ยเจอกันทุกวันศุกร์เลยเนี่ยรู้จักอยู่คนเดียวแต่ลุงไม่รู้จักผมนะรู้จักกันรู้จักดีมากดูดูละครอยู่ก็โผล่มาตกใจหมดเลยนะฮะเออคันนี้ ในยุคนี้มันมีข้อดีเยอะครับมันไม่เป็นหนังสือเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันมีเนี่ยครับพี่กู Google พื้นฐานหาง่ายมากครับจริงๆทุกคนใช้ Google เป็นเชื่อดิเนี่ยพอพี่พูดคีย์เวิร์ดอะไรออกไปทุกคนก็หาได้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องการใช้คีย์เวิร์ดนะครับมี Google นั่นแหละก็บอกให้าไปหา Google 3มคนหามาเจอไม่เหมือนกันสักคนจริงๆหลักการนะครับมันคือการทำ creative thinking อยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับเป็นการสร้างองค์ความรู้ว่า เราต้องถอดคีย์เวิร์ดให้เป็นครับเพื่อที่จะเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นไปหาความรู้แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่อยากเน้นย้ำไว้เลยว่าความรู้่มักซุกอยู่ในภาษาต่างประเทศหลายเรื่องนะครับอย่างไอไลน์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเมื่อก่อนตอนที่พี่ทําบทความยังไม่มีใครสอนแล้วให้ทายพี่ได้มาจากไหนไม่ใช่บทความภาษาอังกฤษด้วยครับบทความภาษาญี่ปุ่นอาคนก็งงอแลันไปเจอได้งไงก็พี่ไปเสิร์ พี่ใช้พี่เชนแนวคิดแบบนี้ครับพี่อยากได้อะไรพี่จะไปที่นั่นพี่ก็เสิร์ชก่อนว่าไอ้ลายเนี่ยบริษัทที่มันถือหุ้นกันอยู่อะ่ะมันมีประเทศอะไรบ้างปรากฏว่ามันเป็นเกาหลีกับญี่ปุ่นถามว่าคอนเทนต์ที่มันจะปล่อยจริงจมันต้องปล่อยภาษาไหนก่อนครับมันต้องปล่อยภาษามันก่อนนั่นแหละพี่ก็เลยใช้วิธีการ Google Translate แปลเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้าไปหาใน Google แล้วเลือกโซนในการค้นหาใหม่เป็นโซนในภูมิภาคนั้นะทั้งหมดเลยหรือแม้แต่ไอ้สวิตสวิตไฟที่พี่ไปเจอมายี่ห้อกา ไม่มีอันไหนมาจากอังกฤษแท้ๆสักอันพี่กำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วครับความรู้มันไม่มีขอบเขตครับแต่อย่าไปยึดติดกับว่าหาหาไม่เจอพี่ก็จะย้อนถามกันว่าใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรอะไรที่มันทําให้เราตันแล้วเราหาไม่เจอบางครั้งนะ่ะเราต้องมองมองไปที่ปัญหานั้นว่าสิ่งที่เรากําลังสนใจอยู่นะ่ะธรรมชาติของมันน่ะคืออะไรธรรมชาติคือความเป็นพื้นฐานของมันคืออะไรแล้วเราเอาตัวนั้นอนะิบมาใช้ในการค้นหา Google ก็จะเป็นเครื่องมือที่ร้ายกาจที่สุดพี่เคยหาแล้วเจอแพนในการทำนิวเคลียร์ด้วยนะมันดีมากเลยมันคือแต่คือพี่เข้าใจว่าที่มันแจกเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ของที่จะเอามาแยกพวกแรก่พวกปูตเนียมพวกอะไรเงี้ยเราหาไม่ได้แล้วคนทำแม่งก็คงป่วยตายไปก่อนเป็นเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยมันก็เลยแจกไงบอกมึงมีไปก็เท่านั้นแหละอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้หรอกและเราจะพัฒนาไปได้กัถ้าเรามีเพื่อนครับ พี่บอกได้เลยว่าขอบคุณแม่นะครับที่ได้มายืนบนเวทีนี้คือสังคมเราอะ่ะมันไม่พัฒนามานานแล้วเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนครับเมื่อก่อนเราจะชอบแข่งขันกันเองเหมือนที่พี่นิมิตบอกว่าต่างประเทศเขาเนจเจอร์เขาไม่ใช่แบบเราบ้านเราต้องมีเพื่อนครับเยอะๆอนี้เยอะมากนะฮะพี่เป็นคนบ้านถ่ายรูปครับไม่ใช่คือมันก็ไปต่างยวนต่างนะครับมันก็มีรูปเยอะคือจุดอ่อนของบ้านเราคือเราชอบแข่งแข่งขันกันเองเนี่ยแหละ เรามักคิดว่าสิ่งที่เรามีมันยิ่งใหญ่แล้วแต่พี่พี่คนพบว่าจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเคยไปเจอเป็นคอนเทนต์เรื่องหนึ่งว่าเรื่องที่เพื่อนมาเล่าแม่งเจ๋งกว่าที่เราทําได้อีกว่ะแล้ววันนั้นคือเพื่อนเราใจดีไงมาเล่าให้เราฟังเราก็เอาไอเดียนั้นไปต่อยอดปรากฏว่าจริงๆแล้วนะครับเขาพิสูจน์กันมาแล้วด้วยระดับหนึ่งว่าความรู้จะพัฒนาได้ไวถ้ามีการแบ่งปันครับมันถึงเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์รับซึ่งตอนนี้โอเพนซอร์จะจากเราไปแล้ว น้ำตาจะไหลนะครับ Microsoft เข้าซื้อแล้วนะฮะเอ้ยนะฮะคือแต่ก็ยังยัังงยย้ำอยู่เสมอนะครับว่าการแบ่งปันมันจะทำไปให้ได้ไกลกว่าเหมือนที่พี่มาเล่าให้ทุกคนฟังเว็บไซต์่อ b a n a h e a d c o m เมื่อกี้นั่นคือโมเดลที่พี่ใช้พี่ทำอะไรพี่เล่าละเอียดเล่าไว้หมดทำไมพี่ถึงตั้งใจทำอย่างนั้นเพราะว่าพี่เชื่อว่ามีคนที่จะต่อยอดและแก้ปัญหาต่อจากพี่ได้และทำได้ดีกว่าพี่ด้วยเพราะว่าหลายคนมองย่อมย่อมดีกว่าคนเดียวนะครับเพื่อนๆื อยู่ที่ไหนได้บ้างนะครับอันนี้คือคอมมิชชั่นบางส่วนที่อยู่ใน Facebook นะครับน้องๆสามารถถ่ายรูปแล้วก็ตามเป็นสิงสถิตได้ก็มีอะไรพวกพี่ก็จะสิงเป็นผีอยู่ในห้องพวกนั้นนะครับเราจะคอยตอบคาถามทุกคนอย่างใจเย็นนะครับพี่ขอพี่ขออย่างหนึ่งได้ไหมว่าใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ตามคอมมิชชั่นนี้พี่มั่นใจว่าทุกคนมีความสามารถในการเรียบเรียงประโยคและการตั้งคําถามอย่างมีคุณภาพพี่พี่หวังอย่างยิ่งว่า น้องๆทุกคนจะได้รับคําตอบที่ดีจากวิธีการตั้งคําถามที่ดีของน้องๆเพราะว่าพี่เจอบางครั้งนะครับการตั้งคําถามเหมือนพี่ไปนั่งอยู่ข้างๆเขาเลยนะฮะพี่หนูติดอันนี้ต้องทํำยังไง <c oughs> ติดอะไรวะเ <c oughs> <c oughs> ครียดคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะ้องพี่จะพยายามช่วยให้ดีที่สุดละกันคือมันบางครั้งเออพี่ก็เข้าใจนะบางทีกาลังหัวร้อนเนาะพิมพิมพิมมาฮยแม่งติดเหมือนมีพี่หลายคนไปยืนล้อมกันตรงโต๊ะนะฮะคือบางทีก็ พี่ฝากแจกแจงให้ละเอียดนิดนึงอาอคอมมิชชั่นนี้คือเข้าไปเจอได้เลยครับส่วนใหญ่พี่จะสิงกันอยู่นี่ครับ Arduino ไโโทยไทยโปรแกรมเกมอร์ Maker Hub ใครครับนี่เสื้อพี่เองนะฮะขายของกันอีกแล้วนะฮะก็ Maker Hub เกิดขึ้นมาเพราะว่าที่พี่บอกแล้วไงถ้ามีเพื่อนเยอะมันจะดีพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ย m a k e ์เก่งๆในประเทศไม่มีเต็มเลยวะ่ะแต่คนไม่รู้จักทําไงดีพี่ก็เลยรวบรวมคนเก่งแล้วก็มาทำคอนเทนต์อะกระจายให้เพื่อนๆเ,เราที่เป็นชาวไทยไวัยรุ่น วัยวุโสทั้งหลายเนี่ยที่มีความชอบเหมือนกันเนี่ยได้เข้าถึงคอนเทนต์ที่มันมีคุณภาพนะครับนี่ก็จะมีเน็ตพายนะฮะของ n e ็ t e c h สวทชด้วยอันนี้ก็มีชมรมนะครับเชียงใหม่เมกเกอร์คับลาบบรีพายไทยแลนด์โลว์าวัแวนไทยแลนด์นี้เป็นพวกคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวกับสื่อสารนะครับเพิ่งเกิดขึ้นใหม่เพราะว่าตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น smeot sb 8 2 6ไทแลนด์เด็กๆที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็สามารถเข้าไปอยู่กลุ่มนี้แต่ถ้าใครยอชอบเย็บปักถักร้อยมันจริงๆมันก็มีกลุ่มข,ของมันนะ เย็ยบผ้าเก่งนะบอกไว้ก่อนปรึกษาได้สุดท้ายก็คือขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเมเอร์นะฮะวันนี้ก็พี่คิดว่าทุกคนได้เป็นเมเอร์แล้วล่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็หลอกตัวเองมานั่งอยู่ในห้อง <S <S ออเดทเทอรี่มได้กันนานขนาดนี้ <S 2> <S 2> <S